คมาเลยครับทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับรายการที่ยังไม่มีชื่อช่วงแล้วเราก็ใช้ชื่อช่วงว่าสารเจ้าหกคุโตไปเฉยฮะแค่นี้วันนี้หัวข้อในวันนี้ตามชื่อคลิปนะฮะเราจะมาพูดถึงความในใจของคนด้อมด้อมหนึ่งกันเราจะไม่ประสงค์ออกช่องนะครับว่าช่องชื่อช่องเอ้ชื่อช่องของพวกเขานะฮะเอาไปว่าเขาไปดูอาชีพครับฮารุกะน่ารักมากโอเคนะฮะแม่งที่เหนือความในใจพาคนบ้ามาพูดความในใจครับก็นะฮะเราวันนี้เราจะไม่ประสงค์ออกนามว่าพวกเขาเป็นใครบ้างนะแต่เดี๋ยวสุดท้ายพวกมึงก็ไปขุดคลิปเก่าๆมาดูแล้วก็รู้เองว่าพวกแม่งเป็นใครคลิปไทยอาร์ตเสร็จยังไม่รู้เลยคือช่างไหมโดยผมโดยพูดไว้เลยว่านี่คือความในใจของพวกเขาที่มีแต่ด้อมด้อมนี้นะฮะด้อมสองเฮดยูนะฮะเราจะไม่ประสงค์ออกนามชื่อด้อมจริงนะฮะแต่ที่มึงถ้าพวกมึงอยู่มานานก็น่าจะรู้แหละว่าไอ้ด้อมสองเฮดยูนี่คือด้อมอะไรด้อมไหนอะกลุ่มไหนไม่รู้จักเออไม่รู้จักเลยเพราะงั้นเราจะมาพูดความในใจของพวกเขานะครับพวกมึงอย่ามาว่าพวกกูเป็นคนนอกด้อมบทอะไรก็ไม่ได้เพราะกูพาคนในด้อมมาพูดในขนาดนี้แล้วหมาใครมันมาอยู่นั่นวะน่ะเอาดิโอเคนะเริ่มจากใครใครอยากพูดความในใจก่อนเลยครับว่ามันเลยสุรวิทย์ก่อนเลยไม่ยินพูดทำไมเนาะตัดเอามามึงคือว่าน้ำหน้าอ่ะมันจะพูดอะไรบ้างโอ้ผมเสียใจมากเลยครับที่คนชอบเลสลี่น้อยกว่าที่ผมคิดไว้อย่างเงี้ยเรามีคนที่อยู่ในด้อมเยอะมากแต่ถามว่าผมขอยืนอยู่ในฐานะคนที่เข้าไปในด้อมแล้วก็เข้าไปเดินผ่านด้อมแล้วก็ออกมาดีกว่ามีใครจะแสดงความเห็นอะไรไหมฮะความในใจเหมือนที่จะอัดอั้นแบบอยากพูดให้พวกแม่งรู้ตัวกันไปเลยอ๋อคนในด้อมมันเบื่อโอ้โหมึงตรงยังว่าเฮ้ยไม่มีการอ้อมค้อมสุดยอดหอมพูดดีๆนะพูดดีๆนะถ้าเริ่มพูดไม่ดีไม่ต้องเข้าใจแค่บางกลุ่มเฉยไม่ก็ไม่พวกไม่เฉยไงเพราะคนที่เปิดยังร้อนตัวเองผมดิสเคียร์ไม่เฉยว่าบางกลุ่มบางกลุ่มใช่เพราะว่ามีหลายคนที่ผมคุยอยู่ยังโอเคอยู่แต่ถามว่าคนที่บีเอลมีไหมก็มันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นด้อมอนิเมะมันไม่ใช่ด้อมอนิเมะก็งี้แหละเออแค่นี้แหละด้อมอนิเมะใช่แต่ฟังอย่ามองกูวะเอาอย่าพูดพวกมึงอ่านอะไรพูดมาเลยกูระบายหมดแล้วอันจริงๆด้อมมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพราะมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับด้อมโง่ๆทั่วๆไปที่แบบว่ามันจะมีดาร์กไซด์กับอะไรวะอานาคินสกายวอล์กเกอร์เดี๋ยวนะดาร์กไซด์กับอานาคินสกายวอล์กเกอร์ what the fuck มึงเปรียบเทียบได้เหี้ยมากอานาคินไซคอเกอร์เอาใหม่คือไอ้ด้อม2 HU อ่ะมันทำให้กูเปิดประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีขึ้นในหลายๆแบบเว้ยอ๋อประสบการณ์การคือไม่มันเป็นด้อมที่แบบว่าเปิดโลกอ่ะทำให้กูรู้จักกับคนคนนี้เยอะขึ้นและทำให้กูรู้จักสังคมมากขึ้นและกูก็รู้ว่าสังคมไม่เบื่อขนาดไหนเฮ้ยตัวยังไงไม่ก็แค่เรียนรู้เว้ยก็แค่เรียนรู้สังคมได้เยอะขึ้นเฉยๆสังคมจริงๆอ่ะนี่ย้ำอีกครั้งนะสำหรับพวกที่มาดูและคิดจะมาด่านะพวกกูไม่ใช่คนนอกด้อมพวกกูเอาคนในด้อมมีแล้วมาพูดชอบสัวโกมากไอ้สัตว์สัวโกคือมีอันดับหนึ่งของกูแล้วจะไม่มีอะไรทำลายได้ยกเว้นฮารุกะเนี่ยนะผมจะจำคำนี้ไว้นะแล้วผมจะรอฟังอีกประมาณสักนี่จะไม่เป็นไรขับไทยขับกอกขับไทยในจักรวาลแซมสีน้ำเงินกับขับไทยจักรวาลโทโฮเป็นคนละจักรวาลกันอันจริงนะกูรู้สึกว่าแม่งถ้าเทียบมนุษย์2ประเทศในไอ้ด้อม2เฮดยูนะในฐานะมุมมองคนที่ได้ว่าไปเดินเตะฝุ่นไอ้ด้อมแล้วก็เดินออกมากูมองว่าแม่งคนบ้ากันหมดเลยมีไงเราตั้งกราฟกันแบบเนี้ยน่าจะคติอย่างนี้ไม่ได้นะนายแค่เดินไปเจอคนบ้าเฉยๆอย่างกูเงี้ยแหละไม่บ้าไม่ได้บอกว่าคนมันก็เป็นกูไม่ได้บอกแม้แต่เนี่ยกูพูดเลยแม้แต่พวกเราที่มานั่งตั้งวงคุยกันคนอาใครที่ไหนมันจะเอาเรื่องด้อมมาเผาเว้ยสัตว์กูถามหน่อยเนี่ยถ้าเราตั้งกราฟกลมๆเนี่ย 75% สีแดงอีกที่เหลือเป็นสีน้ำเงินเนี่ย 75% สีแดงมันจะเป็นคนเงียบ 25% ไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เหลือสีน้ำเงินอ่ะมันก็เป็นคนเงียบ
จะเป็นสีน้ำเงินอ่ะคนเงี้ยนี่มึงหมายถึงตัวเองใช่ไหมคนเงี้ยตัวละครโนเนม APNG ไอ้สัตว์ผมมีนี่อ่ะทฤษฎีหนึ่งที่พอจะอธิบายว่าทำไมอยู่เนี้ยดีวะคนที่เข้าด้อม2 HU ถึง2 HU ถึงมีความเบลอมีความBL หรือว่ามีการเล่นชิดโพสมากขึ้นอ่ะจะไม่ถึงชิดโพสแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะขอขัดก่อนไม่ทำไมมันดูไปทางการมันได้คำว่าทฤษฎีไว้ไม่เป็นทฤษฎีสมคบคิดของนายทอปอไม่อันนี้กูคิดจริงๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอะด้อมสอบเอ็นยูอะดังในไทยได้เพราะว่าเกมแล้วก็คอมมูนิตี้และส่วนใหญ่พวกนั้นเขาชอบเกมไงเขาชอบความยากของเกมคนพวกเนี้ยก็เลยจะไปสนใจตรงนี้มีความแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แชร์ที่ต่างๆแล้วก็เรามีเรื่องตอนนั้นเรื่องเพลงค่อนข้างบูมก็จะไปสนใจเรื่องเพลงมีโดจินในมานิดหน่อยแบบว่าอาจจะมีฮอนนี่อะไรนิดหน่อยแต่อาจจะไม่เยอะเท่าแต่ว่าไม่ได้เบียดเยอะขนาดนั้นตอนนี้แต่ถ้าเกิดเวลามันเปลี่ยนไปคนเราก็เปลี่ยนไปจากด้อม2 HU อ่ะมันเริ่มมีนี่ละฝรั่งเริ่มเอาบีมเข้ามาเริ่มมีการเล่นมุกตลกมีการเล่นชิดโพสอะไรต่างๆซึ่งเด็กไทยที่แบบสิกอยู่ตามกลุ่มอนิเมะอะไรพวกนี้เข้ามาเจอแล้วแบบก็สนใจแบบตัวละครตัวนี้ตลกจังเลยฮ่าฮ่าฮ่ามุกอะไรเนี่ยก็จังเลยก็เลยมาเจอแล้วพอคนประเภทเนี่ยเข้ามาด้อมเมื่อเมเจอริตี้หรือว่าจำนวนคนมากพวกเนี่ยเข้ามาคนในด้อมก็จะเป็นอย่างนั้นตามแล้วก็มีนี่ด้วยเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือคนประกอบคนเล่นเพราะว่าเกมใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่เพราะเกมเลยมันมาสิ่งใหม่มันเป็นเพราะโปรโมหรือไม่ก็แท็กโดจินที่เยอะที่สุดอันดับหนึ่งแล้วก็เกมโฮวัตเวิร์ดแล้วก็เกมลอสเวิร์ดแล้วก็ดันมาคูแคลคูลัสไอ้ดันมาคูแคลคูลัสไม่ดันมาคูแคลคูลัสมันไม่ใช่จอหน้าที่คนเยอะอะไรขนาดนั้นจอหน้าเกมลึกมันเยอะแต่มันไม่ได้แมสแต่มันถึงระดับที่ไอ้ตู้ใหม่ๆมันเอาไปลงเลยนะไม่มันเป็นตัวผมคิดว่ามันใกล้ตัวก็ได้เอาใกล้ตัวกูก็ได้เนี่ยโตโฮแคนนอนบอลตอนนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟอยู่นะทุกคนรอหน่อยเพราะว่าตอนเนี่ยที่เห็นคือเกมกระชามันเริ่มเยอะขึ้นด้วยของเกมทูโฮดังนั้นคนเลยไปติดที่ตัวละครมากกว่าที่ไปที่เกมพีความยากของเกมออริจินอลมันเลยมีความต่างไงระหว่างกลุ่มคนชอบเก่าๆกับกลุ่มคนชอบใหม่ๆซึ่งกลุ่มคนชอบใหม่ๆที่สามารถแบ่งแยกเป็นสองเพศได้คือคนที่อย่างข้างต้นหรือว่าคนที่เริ่มเล่นเกมมาหรือชอบลงทางเกมมาซึ่งผมก็เห็นกันในกลุ่มซึ่งก็มีแต่จำนวนน้อยดังนั้นความชอบคือเราอ่ะชอบโทโฮเหมือนกันแต่ว่าชอบไม่ตรงจุดบางคนชอบเพลงบางคนชอบเกมบางคนชอบนี่ชอบตัวละครบางคนไม่สนใจบางคนชอบมีมซ้ำบางคนไม่รู้จักเลยว่าตัวละครชื่ออะไรแต่ว่าเอ้ยมุกตลกดีว่ะกูชอบแบบนั้นบางคนก็สนใจแค่นั้นมันถึงเหมือนเนี่ยเพราะว่าปกติด้อมอื่นมันจะเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันใช่ไหมแบบเป็นด้อมเดียวก็ด้อมเยาวะก็กลุ่มเดียวกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเดียวในด้อมเกมชินก็ถึงแม้มันจะเบ้งเบ้งเกมจีบีด้อมไหนด้อมไหนพูดด้วยไม่ก็ผมกำลังพูดถึงว่ามันมี2ด้อมไงผมก็บอกเลยว่าด้อมกันชีถึงแม้มันจะแบ่งไปมันก็ยังแบ่งไปแค่2ที่ด้อมกันชีตอนนี้แม้มันจะแบ่งไอ้ด้อมหลักหมื่นอ่ะเออมันมีด้อมหลักหมื่นโอ้โหไม่ด้อมมันมีด้อมหลักหมื่นกับไอ้ด้อมหลักพันอ่ะก็ด้อมหลักพันดีครับผมอันนี้ผมบอกตรงนี้นะใครจะเข้าด้อมเกมชินครับอย่าไปเข้าพวกด้อมหลักหน่วยไปเข้าด้อมหลักพันดีกว่าใช่โอเคเดี๋ยวคนไม่แห่กันเยอะเดี๋ยวไม่งงเหมือนด้อมหลังมือมางั้นกูขอในฐานะงั้นให้พี่ปกพูดก็ได้ไม่คือคุณจะพูดต่อคืออะไรวะเนื่องจากนี้เลยที่สำคัญคือการคัดกรองคนในกลุ่มถึงได้บางด้อมแบบอันนี้ได้ยินมาจากเขานะกูไม่รู้นะว่าภายในเป็นยังไงบ้างแบบด้อมมากับด้อมปรินคอนเน่อ๋อปรินไอ้พวกเนี้ยคือกูเชื่อแหละ
มันมีพอเป็นคอนเนียเป็นคอนเนียอันนี้พูดได้อันนี้เรื่องดีเรื่องดีเราพูดได้เราพูดได้นะฮะแต่ไอ้อะไรที่เราเริ่มอันนั้นเกินไปเราจะเซ็นเซอร์นะตื่นกูเชื่อเว้ยว่าดอมโฮเนี่ยมันมีพวกเบลที่เชี่ยเบลแบบเบลเชี่ยเลยแล้วก็แบบพวกทำชอบหาเรื่องเข้าไปทั่วพวกเนี้ยแต่สิ่งที่ดีคือแอดมินสามารถพยายามไม่ให้คนพวกเนี้ยมีหูอ้าลืมอ้าปากได้ในตัวคอมมูนิตี้หลักแต่ดอมสองอยู่อะไม่เหมือนกันคือดอมสองเฮดยูอะมีหลายกลุ่มมากเกินไปเป็นแยกย่อยแยกมากๆอาจจะแยกเยอะสุดละอาจจะมีประมาณ4ใช่เลย7ถึง10กลุ่มอะแบบกลุ่มหลักอะก็แอดมินก็ดูได้แค่กลุ่มนั้นอะกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ขาวสะอาดเป็นกลุ่มที่ดีกลุ่มบางกลุ่มแอดมินดูแลไม่ทั่วถึงก็ไปไม่ถึงคือบอกเลยว่าดอมเฮด2เฮดยูอะไม่มีคือมันแย่จริงๆบางคนอ่ะยังไม่รู้จักเลยว่าเอ้ามีกลุ่มใหญ่ด้วยเหรอชอบเงียบๆเลยแบบเนี้ยฉันก็ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนของฉันอ่ะเอ้ามันมีกลุ่มนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยผมบอกเลยบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีดอมคอมมูนิตี้ของไทยด้วยอ่ะเพิ่งมารู้แค่วันเนี้ยหลายคนเหมือนกันที่ผมรู้จักอ่ะเอาง่ายๆคือแต่ว่าครูเนี่ยมันมีกลุ่มเยอะไอการดูแลมันเลยไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันห่างกันและอีกอย่างคือผู้ดูแลกลุ่มมันก็ไม่คนเดียวกันไม่ใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ทั่วถึงคือประมาณว่าดูแลทั่วถึงได้แต่ว่ามันแอดมินกลุ่มนึงอ่ะไม่สามารถไปหาไปยุ่งกับอีกกลุ่มนึงได้และอีกกลุ่มนึงไม่สามารถอยู่กับอีกกลุ่มนั้นดังนั้นคุณภาพในการคัดกรองคนจะต่างกันแล้วบางกลุ่มอันนี้ผมเห็นหลักๆเลยคือบางคนที่อยู่ในดอมเนี่ยไม่ได้อยู่สักกลุ่มเลยแต่ไปอยู่ในกลุ่มมีมแล้วก็ไปเผยแพร่ความเบลอความเบียวความอะไรไม่รู้ของเขาลงไปในกลุ่มอื่นความวุ่นวายและให้ความรักความดีแล้วพวกเนี้ยมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของคนในดอมทั้งหมดอะแย่ขึ้นและอย่างที่ผมบอกไปว่าดอมสองเฮดยูมันมีหลายกลุ่มแต่คนที่คนนอกอาจจะคิดว่ามีกลุ่มเดียวไอ้กลุ่มทั้งหลายก็โดนเหมารวมไปด้วยแล้วใครเดือดร้อนอ่ะก็คนที่อยู่ในดอมที่ไม่ได้ทำทาเลยใช่ที่ต้องมารับกรรมคือผมกำลังแค่บอกเฉยว่าดังนั้นอยากแนะนำนะถ้าเกิดใครอยู่ในดอมจะอยากเข้าดอมตัวโฮก็ถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มไหนก็อยู่กับนั้นไปอยู่อย่างเดียวนะอย่าออกไปคอมมูนิตี้อื่นเลยอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่ที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดแต่ถ้าจะให้มีความสุขกว่านี้คือไม่เข้าเลยดีกว่าไม่มีความสุขกว่านี้คือไม่ต้องไปเข้าคอมมูนิตี้สักคอมมูนิตี้เลยไม่อันนี้ผมขอค้านนะเพราะว่าสิ่งที่สุดที่สุดในการเข้าคอมมูนิตี้คือการได้เจอคนที่ชอบเหมือนกันถึงแม้จะเจอกับเพื่อนกัน2คนก็ถือเป็นคอมมูนิตี้นะคือการคุยด้วยกันแต่ที่ห้ามเข้าอะไรหลายว่ากลัวจะไปเจอคนเบลอหรือไปเจอคนแปลกๆแล้วจะทำให้ภาพลักษณ์ที่เรามีต่อคอมมูนิตี้นั้นดูแย่ทั้งที่ตัวคอมอะรับนะครับว่ายังไงแม่งก็ต้องเจอแน่ๆพวกเบลออย่างเงี้ยแหละแต่ว่าก็เลยแนะนำไงว่าถ้าเกิดเจอที่ไหนมันเหมาะแล้วก็อยู่ที่นั่นไปอย่างเดียวเลยอย่าไปออกไปที่อื่นผมถึงบอกไงคือมันโอเคนะที่เข้าคอมมูนิตี้อ่ะแต่ก็ต้องเลือกที่อยู่ด้วยที่อยู่ของคุณเพราะผมบอกเลยว่าหลายรอบแล้วถ้าเกิดเราไม่เข้าคอมมูนิตี้อ่ะเราก็อยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วย นั่นแหละแต่ผมก็แล้วแต่เคสเหมือนกันเพราะบางคนมันก็อยากอยู่แล้วแต่เคสเนี่ยอ๋อมันแล้วแต่เคสจริงๆเพราะบางคนมันก็อยากอยู่แค่คนเดียวเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแต่แบบบางทีเขาอาจอยู่อย่างอยู่คนเดียวติดคนเดียวเงียบๆในพวกนี้เหมือนน้องผมที่แม่งเล่นเกมกินคนเดียวผมก็ไม่ได้บอกเลยว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ผมแค่บอกว่าผมก็ไม่ถึงกับถ้าเกิดแนะนำก็เข้าได้
ต่ถ้าคนคนเดียวก็ไม่เป็นไรเขาก็มีหลายคนที่ผมรู้จักเหมือนกันก็เข้าก็ไม่ได้สิ่งอะไรมากหรือเข้าเงียบๆก็ได้คือเข้าไปไม่ทำอะไรหรอกแค่เข้าไปดูข้างในเฉยเพราะว่าอันดับแรกคือข้อดีของคอมมูนิตี้คือเรารู้จักเราสามารถหาคอนเทนต์อะไรพวกนี้ง่ายขึ้นคอนเทนต์ที่เป็นภาษาของเราแต่ว่าซึ่งผมก็เข้าใจเรื่องที่แบบอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครมากคือเราชอบอย่างเดียวไงเราไม่ได้แบบอยากเข้าสังคมอะไรพวกเนี้ยดังนั้นผมอาจจะลืมบอกไปเรื่องเข้าคอมมูนิตี้คือไม่ได้บอกว่าต้องไปพูดคุยต้องไปอินเทอร์แอคอะไรพวกเนี้ยแค่เข้าไปดูเฉยก็ถือว่าเป็นการเข้าคอมมูนิตี้กลุ่มเหมือนกันต้องติดตามแรงมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือเรารู้ว่าเราถึงแค่ไหนพอแล้วเรารู้ว่าเราไปไกลแค่ไหนอย่าดำดิ่งอย่าไปอย่าไปขุดหาอะไรเพิ่มอะไรอย่าขุดอย่าไปอะไรเยอะแยะต่อหาอะไรเพิ่มมาเลยอันนี้ผมแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวนะความชอบอะให้เป็นความชอบไปอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องไม่ชอบอะนี่สรุปจริงใช่ไหมเนี่ยที่ผมพูดก็คือจริงทำไมมึงคิดว่าที่บ่นมา10กว่านาที30ทีทีนี่คือเล่นๆนะไม่กูว่ากูเฟลในการบ่นมากเลยเพราะกูไอ้เหี้ยกูง่วงไงสัตว์ไอ้วะไม่ผมความจริงกันมันไม่ใช่บ่นอ่ะแค่พูดแนะนำไปเฉยอธิบายเรื่องกับคนที่ทำไปแต่เยอะเป็นการมาแชร์ประสบการณ์เลยแต่ความจริงอันนี้คือประสบการณ์ของผมเลยที่ทำให้ผมรู้คือต้อมอ่ะก็ให้มันเป็นความชอบไปอย่าให้เรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเด็ดขาดอย่าให้อะไรให้มันเกินเลยมากกว่าความชอบเลยเพราะว่าถ้ามันเกินเลยกว่าความชอบมันก็ไม่สนุกเอาอะมันจะกลายว่าเราจะนั่นกับมันมากเกินไปมันจะกลายเป็นความเครียดเราเป็นมันจะกลายเป็นความเครียดแทนแล้วมันไม่ดีต่อตัวเราเพราะว่าผมก็เราชอบเลยเราชอบตัวละครเราชอบเพลงแล้วก็ผมก็แล้วก็ควรอยู่กับตรงนั้นอ่ะเราไม่ควรไปมากกว่านี้แล้วเราไม่ควรเกินเลยอันนี้เตือนไว้ก่อนเฉยซึ่งอันนี้ไม่ได้แค่ด้อม2.2ฮิตอยู่นะเพราะจากประสบการณ์ที่ผมไปสัมภาษณ์คนนอกด้อมหลายคนที่อยู่ด้อมอื่นก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะปัญหาที่ตัวด้อมอ่ะมันไม่ใช่เพราะความชอบอ่ะมันเป็นเพราะกลุ่มคนมากกว่าจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพราะว่าความชอบเดียวกันแต่เป็นเพราะว่าคนคนนั้นเป็นกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าและเมื่อกลุ่มมันกลายเป็นด้อมที่เพราะว่ากลุ่มคนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีความเป็นแต่ละคนอ่ะจะเริ่มแชร์ประสบการณ์แชร์อะไรส่วนตัวมากขึ้นแล้วบางอย่างอาจจะเกิดข้อผิดพลาดผมไม่ค่อยอยากพูดถึงอะไรตรงนี้ขึ้นมาเราไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรเรามาพูดในอะไรประมาณนี้อันนี้คือใช่คือเราไม่ควรแต่ว่าบางอย่างอ่ะคือมาสบายใจอะไรนี้ก็ได้แต่ไม่ควรให้ความชอบมันผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันทำให้มันเกินตัดช่วงนี้ไปเลยแค่กูพูดเลยกูไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมองไปพวกมันเอาเป็นว่าไม่รู้คือไม่รู้จะอธิบายออกมาไงก็ประมาณว่าอย่าถ้าเราอยากจะได้รับการปรึกษาหรืออยากจะคุยเรื่องส่วนตัวกับใครก็เอาเท่าที่คุยได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าทะลึกไอ้ทะลุงเราแม่งทุกอย่างของตัวเองก็พูดอ่ะเราควรจะพูดและคุยมีขอบเขตถ้าเราจะอยากเอาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องชีวิตของเราไปปรึกษากับคนในด้อมมือเพราะเราก็ไม่ควรที่จะไว้ใจเขา 100% เลยประมาณนี้จริงเพราะว่าไอ้คนตัวนี้ก็เป็นบ้าๆกันอยู่พอๆเนี่ยก็หรอกคือบางคนที่ช่วยก็มีแต่บางคนที่ให้คำปรึกษาผิดๆอ่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกที่ผมไม่ได้ว่าใครบ้าว่าใครนะอะไรนะคือในแชทผมบอกว่าเป็นสังคมกลุ่มช่วงเนี้ย
บางกลุ่มหลายกลุ่มเลยหลายด้อมเลยต้องอนิเมะทั้งหลายคือมาจากเด็กที่ติดอนิเมะและบางคนอ่ะเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องการรักเงินต่างๆอาจจะให้คำแนะนำผิดได้ก็ข้อได้หรอกภาษาผิดกันอาจจะมีความเชื่อผิดอะไรพวกนี้แบบอันนี้ยกตัวอย่างง่ายเลยก็วัคซีนใน TikTok แบบคุณเป็นภาพวัคซีนก็นั่นแหละให้ข่าวสารผิดกันแล้วบางคนเราทีเราไปปรึกษาอะไรคนหรือแบบนั้นเขาก็ให้วิธีผิดๆเรามาใช้งานอ๋ออย่างเช่นกิโลตีดิบอย่างเงี้ยผิดนะมันเลยต้องเลือกนอกจากเลือกต้องเลือกคอมมูนิตี้ที่อยู่ด้วยเลือกคุณภาพของคุณไม่อยู่ก็ดีไม่ชิงก็อยู่แต่แค่ไม่สูงสีกับใครก็ดีกว่าว่าสูงสีก็พอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาที่พอดีกับตัวเองขึ้นอยู่ว่าเราอยากอินเทอร์แอคหรือว่าอยากจะสัมพันธ์กับคนที่เราชอบมากแค่ไหนแต่ผมแบบผมเป็นคนอยู่รอบกันดับผมก็จะมีกลุ่มผมในจังหวัดที่ผมอยู่ก็จะกลุ่มแค่นั้นแหละผมก็ไม่สูงสิงกับกลุ่มใหญ่เพราะผมรู้ว่าความเบื่อความอะไรในกลุ่มใหญ่ของกลุ่มกันดับมันเป็นยังไงผมเลยไม่ไปยุ่งผมก็อยู่กับผมกลุ่มจังหวัดผมแค่นั้นแหละได้คุยกันตัวต่อตัวได้แลกเปลี่ยนความเห็นอะไรกันมีเพื่อนก็มีเพื่อนต่อที่นั่นทำสีก็ทำสีนั่นไม่มีสีก็ยืมมันเอาผมก็เลยอ๋อมันก็ดีเหมือนกันนะมันมีข้อดีแล้วข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราไปที่ดอมที่แบบมันไม่ค่อยคอมมูนิตี้ที่มีแต่คนกลุ่มไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะซึมซับอะไรแย่ๆมาหรือบางครั้งอาจจะทำให้เราจิตตกก็ได้ถ้าเกิดเราทำอะไรไม่เข้าหูเขาเราก็จะโดนล่าไปหมดคือผมจะบอกให้นะว่าโลกจะเด็ดมันลากตัวจะตายโอ้บิ๊กน่ารักจังเลยอยากได้วะเท่าไหร่วะครับ RG ปู่500บาทไม่เลยกาโนงั้นเรามาของั้นเดี๋ยวกูขอถามคำถามของพวกมึงอะแต่ละคนเลยว่าในตอนที่เข้าด้อมครั้งแรกอ่ะจนถึงตอนนี้มึงคิดว่ามุมมองของพวกมึงมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับด้อม 2HU เนี่ยคือตอนแรกอ่ะกูคิดว่าด้อมมันจะแบบยังไงอ่ะคือหวังไว้แล้วมาๆๆเอามุมมองแรกที่มีต่อด้อมตอนครั้งแรกๆอ่ะจนมาตอนเนี้ยมุมมองเป็นยังไงล่ะเป็นช่วงแรกๆช่วงแรกๆไม่ต้องครั้งแรกแล้วช่วงแรกๆที่แบบได้มาอยู่ด้อมมือได้เจอคนนู้นคนนี้จนมาถึงตอนเนี้ยจนตอนเนี้ยที่มานั่งบำบัดจิตกันอยู่เนี่ยตอนแรกก็ดีนะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มรู้สึกแบบมันเกินเลยไปแล้วมันเกินเลยจนบางคือบางอย่างกูมันพังหมดแล้วอะเหงาดีมันจะเป็นต้มเลงวะน่ะจะบ้ากูเลยแหละไม่ขาดกูทุกรอบแล้วแล้วคุณโฟมผมคือมันจะมีสองอย่างอะไรนะคือเมื่อกี้ถามว่าอะไรถามประมาณว่ามุมมองอ่ะในการในตอนที่อยู่ด้อมโดโหช่วงแรกๆอ่ะมันเป็นยังไงและตอนนี้ล่ะมันเป็นยังไงแล้วในปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับตอนนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเลยสำหรับผมมันเหรอคือมันจะมีอยู่2อย่างนะคือมุมมองที่มีต่อคอมมูนิตี้กับมุมมองที่มีต่อรายบุคคลมากกว่าใครไปไม่ใช่รายบุคคลแต่ประมาณว่ามุมมองที่มีแต่คนในกลุ่มกับคอมมูนิตี้พวกงานอาร์ตงานวาดหรือว่าพวกตัวละครอะไรพวกเนี้ยหรือเกมเพลย์มุมมองที่มีต่อพวกตัวละครอะไรต่างๆหรือผมก็ยังเหมือนเดิมนะผมก็ยังชอบผมก็ยังคลั่งไคล้เหมือนเดิมก็ยังม้วยกับคนในด้อมผมก็รู้สึกไม่ค่อยต่างอะไรกันมากก็เป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามุมมองที่มีต่อพวกคนรอบตัวในพวกนี้อันนี้ผมเปลี่ยนไปมัน
อันนี้เดี๋ยวกูขอตัดใหม่กูเพิ่งเมาเมื่อกี้กูเมาตัดละก็คืออันดับแรกมุมมองที่มีแต่พวกตัวละครอะไรพวกเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมมุมมองที่มีแต่กลุ่มใหญ่ๆก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมของผมก็คือเรื่องก็ตัวของเองเราบางครั้งเรารู้ลิมิตแล้วไงว่าเราควรอยู่เราควรไปไกลขนาดไหนกับที่นี่อันไหนเราควรพออันไหนเราควรหยุดแค่นี้แหละโอ้ผมทำใจไว้แต่แรกแล้วว่าถ้าเปิดเป็นพวกต้อมอันนี้พวกเนี้ยมันจะต้องมีพวกคนแบบนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมการรับมือเฉยแต่ว่าเมื่อก่อนผมรับมือไม่เป็นไงตอนนี้เริ่มรับมือเป็นแล้วก็พอดูแล้วว่าเราควรไปถึงไหนและควรหยุดตอนไหนผมถึงอยากบอกทุกคนเนี่ยว่าทำให้ความชอบเป็นแค่ความชอบพอแต่ให้มันไปไกลกว่านี้เลยได้นะว่าจะได้ความคิดเห็นของเขาไม่ถามสุรวิทย์แล้วกันแม่งวนๆในเวียนในกับเลตตี้อยู่เนี่ยสมมติเลตตี้น่ารักถามคนนี้ดีกว่าไอ้ผับกบครับยังตายหรือยังไอ้คนตรงประเด็นอ่ะโอ้ความคิดเห็นเขาสุดยอดเขาคือโอเคส่วนตัวผมถามว่าถ้าถามว่าดอมมันเป็นเปลี่ยนไหมมันก็คือก็มันก็เหมือนกับการเข้าดอมครั้งแรกมาแล้วก็แบบเราก็ตื่นเต้นไปหมดไงแบบมันทุกอย่างมาดูหน้าคนหาไปหมดทำความรู้จักกับคนนู้นคนนี้แต่พอมันจะอยู่สักพักนึงอ่ะมันจะเริ่มอิ่มตัวแล้วเหมือนกับทุกดอมเหมือนกับทุกๆอย่างที่ผ่านมาหมดถ้าถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปมันก็ไม่เพราะว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่แค่เราอาจจะยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเราอาจจะไม่ได้อะไรกับมันมากแล้วเฉยเพราะทุกวันนี้ก็ยังมวยสวากโกเหมือนเดิมเลยพวกนี้เหมือนเดิมแต่แค่เราอ่านยังไม่ได้ไปตื่นเต้นอะไรกับมันอยู่แล้วล่ะแล้วแค่แบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆของโลกสวากโกงานตาคนนั้นไปทำไมยังมือหวานยังเลยก็คนนั้นคันนานที่ว่าเนี่ยปีครึ่งนะปีครึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอาจจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปพูดคนไม่ดีมันก็ไม่โดนพูดไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกคนเรียนโดนด่าคนนี้เนี่ยแต่พูดทุกว่าไทยพูดอย่างนึงคือเรื่องความอยู่ตัวคือมันไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงคือมันไม่ได้แบบว้าวอ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เข้าใจว่ามันเหมือนแบบว่าเราเล่นเกมแล้วเราปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆจนเราเล่นจนเต็มแล้วเราด่ามันต้องรอด่ามันมาอีกรอบนึงเรื่อยๆแล้วเราก็แบบไม่มีอะไรให้ทำแล้วในเกมเควสไม่มีแล้วเราก็แค่ได้รอเรื่อยๆไม่ต้องมาไหนเควสมันจะมาใหม่ๆเหมือนกับการที่เรารอคนนั่นแหละเดี๋ยวเพราะแบบนี้คนในดอมเนี่ยถึงจะมาจะเจอแบบพวกมาหายแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยคือเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาบ้างเพราะงั้นน่ะมันจะเหมือนแค่ช่วงแรกๆที่พวกนั้นมันเข้าดอมกันเท่านั้นแหละในหลังๆมันก็ไม่มาแล้วอันนี้ก็จริงอ่ะเพราะว่ามีคนเคยบ่นกับผมเหมือนกันว่าเด็กสมัยเนี้ยที่อย่างที่ผมบอกเลยว่าที่เข้าดอกกันมาเพราะว่ามีมตัวละครอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเกิดชอบพอพวกอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ได้ไม่นานไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้เพราะว่าอย่างนั้นก่อนถ้าเกิดชอบตัวละครอ่ะเดี๋ยวก็เบื่อแล้วพอไปเจออะไรของใหม่อู้น่ารักจังเลยอู้มาอู้อะไรวะอู้นักเรียนอู้เกียร์อะไรกับป้าอู้ซาจิโอ้ดราม่าโอ้ยโอ้เจออะไรอย่างอื่นแล้วพวกเนี้ยเจออะไรที่มันเข้าถึงใหม่ๆเขาก็จะไปอย่างอื่นแทนก็ถ้านับตามที่มีคนเคยบอกกับผมนะคือเด็กอะหลงถ้าเฉพาะเด็กนะเด็กที่เข้าดอมมันหลงแสงสีง่ายเดี๋ยวก็เบื่อแล้วมันไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์ถ้าเกิดผมเลยเทียบไหมถ้าเทียบกับคนที่ชอบพวกเกมอะคือเกมมันออกมาเป็น2ปีครั้งนึงอยู่แล้วอะไหนจะมีภาค15พวกจุด5มาต่อคือคนพวกนี้ก็จะ
ติดอาจจะไปอยู่ดับเบิลแล้วแต่ถามว่าพอเกมใหม่เอาไหมก็จะกลับเข้ามาตลอดเลยก็กลับเข้ามาคนนู้นเนี่ยเข้ามาเล่นหรือไม่ก็กลับเข้ามาแซะว่าทำไมดาวซุนแม่งออกแบบเนี่ยเพเทอร์นี่ขี้เกียจจังวะมีคนนึงกลับมาเหมือนกันตอนดันมาผูกคาคูลัสเราจะไม่บอกแล้วกันว่าใครวะไม่รู้แมวไม่พูดไม่พูดไม่พูดคนนู้นเนี่ยคือชอบเพราะว่าตัวเกมแล้วก็หรือว่าคนชอบเรื่องนิยายหรือว่าแต่ว่าจะมีแบบที่ผมรู้จักเหมือนกันคือไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรอะแต่ว่าชอบเพราะตัวละครแล้วก็ชอบมานานเลยหรือบางคนมีกลุ่มของเขาแล้วกลุ่มของเขาก็ชอบพวกนิยายหรือว่าพวกเพลงเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเพลงใหม่ๆก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนผมแบบผมก็คุณจริงผมเป็นสายเพลงนะสายเพลงกับสายเก็บฟิกถ้าเกิดจะมีฟิกกับเพลงใหม่มาเรื่อยๆมันก็จะอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีบทที่ต้องออกแต่ต้องอย่างก็บอกว่าอย่างว่าคนที่มาสนใจเพราะว่าแสงสีเพราะว่าความแปลกใหม่เพราะมันความแปลกใหม่เพราะมันอยู่มานานมันก็จะเป็นความเบื่อความเบื่อไหนก็ไปหาอะไรใหม่ๆเหมือนพวกก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าโดยรวมคือประทับใจนะถึงจะไม่ได้ไปอะไรกับมันมากแล้วตอนเนี้ยแต่ก็ยังประทับใจอยู่มันเป็นด้อมแรกที่บอกเราแบบโอ้โหอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีด้อมที่ทำให้แบบว้าวขนาดนี้มาก่อนจริงนะผมก็คิดว่าถ้าถึงผมจะเข้าด้อมเปิดอะไรผมก็ยังจะไม่แบบเข้าถึงกับผู้คนมากเท่าด้อมตัวโหไม่เคยทำอะไรคลิปนั้นขนาดที่กันด้อมผมก็ยังที่เข้าใจว่าคือแบบด้อมอนิเมะทั่วไปมันก็จะได้แค่เราเข้ากลุ่มอนิเมะ thailand.official แล้วก็ไปพิมพ์ว่าตัวละครใส่แว่นน่ารักไอช่องช่องนั่นน่ะมันได้แค่นั้นแหละใช่ดิถึงแม้กับผู้คนไม่ค่อยมีแต่ว่าด้อมนี้มันเหมือนแบบว่ามันจำกัดคนมั้งแล้วก็คอนแทคแต่คอมมูไม่มีไม่รู้อย่าเล็บเวยนั่นแหละแต่ผมจะบอกให้นะถ้าจะเทียบกับที่ที่ผมไปอยู่ผมว่าด้อมเนี้ยถ้าเกิดผมเจอคุณเจอที่ถูกอ่ะเฮ้ยมันเป็นห้องที่แบบเป็นกันเองมากเลยอ่ะเป็นแบบแต่ต้องเลือกดูดีๆนะว่าถ้าใครอยากจะสนใจด้อมทาวเฮาหรืออยากจะหาที่ที่หาคอมมูนิตี้ดีๆก็เลือกอะไรนะบางที่นี่มึงเรียกได้ว่าแบบมาบ้านป่าเมืองเถื่อนไหนเหี้ยแต่บางที่นี่ก็ฆ่ากันผมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดคุณมีที่ไหนอยู่แล้วคุณแบบคุณรู้สึกดีกว่ามันก็อยู่กับมันอยู่อย่างเดียวเนี่ยอย่าออกไปไหนเพราะว่าคือคนในด้อมเนี่ยถ้าเกิดคุณเจออย่างที่ผมบอกคือถ้าเจอดีๆคือมันเป็นที่ที่ดีเพราะว่าเป็นด้อมแรกที่ผมทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วผมมีคอนแทคผมสามารถคุยผมมีเพื่อนผมหาคนมากมายอย่างนี้ผมได้เปิดโลกจากต้องมีด้อมแรกเลยผมไปอยู่ซูเปอร์เลเวลผมไปอยู่กลุ่มกันนั่งไปอยู่เชียร์อะไรพวกนี้ผมทำง่ายตัวโจ้อะอยู่กลุ่มตัวโจ้ผมยังไม่ขนาดนี้เลยแอดมินไม่ทำงานแล้วครับแอดมินตายแอดมินแบบอะไรวะขนาดเข้าที่โจโจ้มันยังรู้สึกแบบอ้าวเดี๋ยวพอภาคห้าหมดกระแสก็เบื่อแล้วแต่ด้อมนี้มันเหมือนต้องมีเรื่อยๆมันเรื่อยๆมันไม่ได้หวือหวาแต่มันก็เรื่อยๆมันเหมือนที่พักมากที่พี่พักใจได้ดีแม้มันจะมีขยายขยายเรื่อยๆขยายความตรงนี้หน่อยคือมีเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ว่าแม่งจะมีแต่อะไรใหม่ๆบางทีแม่งก็มีอะไรเก่าๆวนมานะฮะไอ้สัตว์ไม่วนมาแต่แบบประนานทีวนมาครั้งไงแบบอู้ไม่ได้เจอมุกนี้มานานละเฮ้ยตลกดีว่ะถึงสมัยเมื่อก่อนเลยเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็ไปเจอมุกนาสตาจิกมาแล้วก็แบบกลุ่มใหญ่ก็โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้คือเมื่อก่อนก็คิดนะว่าโอ้ผมมาเข้าด้อมเลดยังไงคือมาทีหลังเขาเลยก็แบบโอ้ไม่ด้อมก็เก่าแล้วคงตายแล้วแหละที่ไหนได้ก็ยังมีแอคทีฟทุกคนยังแอคทีฟหมดเลยไอ้จริงตอนนี้กลุ่มคอมมูกลุ่มนั้นน่ะมันถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแอคทีฟใช่แอคทีฟหนึ่งแล้วก็อะไรอีกคือคักสองตอนนี้ก็คือคักกันอยู่ใช่ก็ถือว่าดีก็ปกติมันเงียบไงเมื่อก่อนมันเหมือนเป็นช่วงอ่ะคืออย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้แบบอะไรนะคนกำลังเข้ามาเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างกระแสเกมมีกระแสเกมแล้วพวกนี้ด้วยแต่สิ่งที่ดี
หรืออาจจะเป็นช่วงแต่ผมเชื่อในประมาณหลายปีอ่ะสมัยสัก 2-3 ปีมันจะเป็นช่วงขัดหลักมาใครที่รักที่ชอบจริงๆกับใครที่มาแค่มาแค่ขโมยตัวละครแล้วก็จากไปเมื่อหมดอารมณ์โอ้มาแค่มาเฮ้ยแต่หัวอะไรพอได้แต่2015แล้วบางคนอ่ะถ้ารักจริงอ่ะเอ้ยมันรักยาวเลยนะเว้ยแล้วแบบมันก็จะเดือดติดยาวเลยนะเห็นมาหลายคนแล้วเชื่อกูไม่งั้นกูเป็นคนมันบางคนมันบางคนมันรักมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆมันถึงได้อยู่นานกูบางคนมันชอบทุกตัวไงมันเลยผมถึงบอกไงว่าด้อมเนี้ยเป็นด้อมดีแต่ที่ไม่บอกว่าด้อมนี้เหมือนคนอื่นคือด้อมเนี้ยมันมีการคือมันไม่มีกลุ่มเป็นหลักเป็นแหล่งอะไม่ได้มีออฟฟิเชียลกลุ่มอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างแตกแขนงกันหลายอย่างก็คนคอมเมดี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยเป็นว่าพวกมึงพูดอะไรได้ตอนนี้พวกมึงพูดไปเลยนะเดี๋ยวเพราะว่าหลังอย่างนี้มึงถามกูก็อยากตอบใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะไอ้คำตอบแรกนั้นมันกดดีเกินไปโอเคยังไม่ตื่นนะกูก็พูดตรงๆอ่ะคือเป็นนั่นแหละพูดตรงๆอ่ะดีเว้ยเพราะว่าเนี่ยมีอะไรพูดเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ได้พูดแบบเต็มที่ได้พูดจากใจจริงที่ไม่ใช่แบบอ่านเฟกมาเขียนบทมาอะไรอย่างเงี้ยพูดในความเห็นของเราตัวครูก็ไม่ได้มีอะไรออฟเฟนมาเพราะว่าส่วนใหญ่มันถ้าอยากไปทำตัวเป็นควายแล้วที่เนี่ยเพราะว่าบางทีจะบอกว่าด้อมมันจะดูเบอร์ๆเลยบางทีมันก็เป็นเพราะแฟนๆในด้อมด้วยนะเนี่ยอันส่วนตัวกูอะส่วนตัวกูประทับใจด้อมกูบอกไปแล้วแต่ทีเนี้ยในความประทับใจมันจะมีอะไรแบบเหมือนเสี้ยนหนามโง่ๆสักอันนึงแบบว่ามันทำให้แบบมูดเราตูมก็คือเราจะไม่มองในมุมมองเราจะไม่มองในด้านนั้นไงคือเราอยากโฟกัสไปแค่แบบว่าด้อมนี้มันสนุกไงเฉยอะไรนะแล้วก็อะไรพวกพูดถึงเรื่องเมื่อกี้พูดอะไรลืมไปแล้วคือเพราะว่าขนาดในคอมมูอ่ะมันยังมีพวกส้นตีเลยแล้วผมอยากผมไม่อยากยุ่งไงผมก็เลยแบบปัดไปก่อนแล้วกันคือมันส้นตีหมดแหละทุกด้อมแต่แค่แบบเราอยากโฟกัสในสิ่งที่เราเจอมาแล้วเราประทับใจกับมันผมถึงบอกไงว่าอยู่ในสิ่งที่ชอบก็พอคือผมจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเรื่องเพราะผมเห็นหลายคนอ่ะพอจากด้อมเพราะผู้คนคนล้วนเลยอันนี้ไม่ได้แบบต้องจากเรื่องเบื่อขอขัดแป๊บหนึ่งนะโอ้โหแม่งรู้งี้พูดไปต้องคิดแบบมีการใช้คำพูดหยาบคายอย่างรุนแรงขั้นสุดไม่คือหลายคนที่ผมรู้จักอะออกต้อมเพราะว่าคนซึ่งคุณจะโทษอันนี้ขอบอกไปก่อนนะคุณอันนี้เข้าใจเรื่องว่าคุณอาจจะไม่อาจให้มุมมองที่คุณมีต่อต้อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ว่าคุณจะโทษด้อมไม่ได้นะคุณจะโทษทงหูไม่ได้นะอย่างเดียวนะมันเป็นเพราะคนมันไม่ใช่เพราะว่าตัวด้อมซึ่งหลายคนที่ออกด้อมเพราะคนหลายคนเข้าใจแบบนี้แล้วว่าเป็นเพราะคนแต่คุณก็มีบางส่วนที่ผมเห็นก็โทษอย่างเดียวโทษด้อมอย่างเดียวกันโกรธแค้นทุกคนที่อยู่ในด้อมนี้ทั้งที่บางคนไม่เกี่ยวอะไรเลยเหมือนกับเหมือนกับแล้วผมเลยบอกว่าไม่ว่าถ้าเกิดคุณจะมีไมค์เซตอย่างนี้ต่อไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ด้อมไหนคุณจะเปลี่ยนด้อมกี่ทีถ้าเกิดคุณเจอคนที่เนี้ยคุณก็จะเหมือนเดิมตลอดไปคุณก็จะโดนคนคุณก็จะเกลียดด้อมนั้นไปเรื่อยๆด้อมเกลียดคุณไปด้อมสมมติผมไปเจอกันด้อมผมเจอพวกมือเบื่อบ้าผมไม่แค่ด้อมนึงไม่ขยันไม่อยู่แล้วเพราะว่าผมโดนคนในคนบางส่วนในนั้นว่าร้ายใจพอผมมาเปลี่ยนมาที่หนึ่งแล้วผมก็โอ้ที่นี่มันแย่มาแล้วที่หนึ่งพอผมมาเจอที่หนึ่งเอ้าทำไมตรงนี้ไม่ก็แย่เหมือนกันวะทั้งที่บางทีแบบเนี่ยมันแย่เพราะว่าคนครอบผู้คนมากกว่าทั้งที่มันมีทุกมีส่วนดีๆของมันอยู่แต่บางคนกลับไม่มองจุดนั้นบางคนไม่มองแต่ส่วนแย่แล้วก็โทษหมอโรงผมเลยซึ่งผมรู้แหละส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยที่โทษหมอรวมส่วนมากจะเอาแย่ๆได้อยู่แต่ถามว่าผมค่อนข้างไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่พวกที่แบบ
มารวมเพราะว่าผู้คนเพราะผมรับได้นะที่แบบคุณเบื่อตัวละครคุณเป็นคนอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจอันนี้ผมว่าเป็นผลคอมมอนเลยแต่ว่าเพราะคนเนี่ยน่าสนใจดีเออแล้วก็จะมีแบบว่าเราเกียดสมมติเดี๋ยวเกียดคนคนหนึ่งปุ๊บอะไรคนนั้นมาเช่าตัวละครนี้พอดีอ้าวเกียดตัวละครนั้นตัวเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นถึงขนาดที่แบบเอ้ยเชี่ยเกียดแม่งต่อยจะตูดแม่งเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันแค่แบบว่าเหมือนแซวเฉยๆแต่ถ้าถามว่าดีไหมพี่เข้าใจจุดนี้แต่พี่ถ้าจะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยคุณจะเอาความผมถึงบอกไงจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับความชอบคุณจะทำให้พวกเนี้ยมันเกินมากกว่างานดีเลยมันกลายเป็นชีวิตคุณจะบอกคุณอยู่กับมันคุณออกไปทำข้างนอกคุณเรียนหนังสือหรือคุณทำงานคุณก็จะคิดแต่เรื่องของมันจนคุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณควรจะทำในชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่งานดีเลยอ่ะมันจะกลายเป็นชีวิตของคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรมากเลยเดี๋ยวเจอปัญหาอะไรกับคนหรือว่ากับเรื่องหลังเลยต่างเพราะคิดว่ามันเป็นแค่งานอดิเรกมันก็เป็นแค่ที่เราพักเฉยๆยังมีอะไรของเราที่เราต้องเครียดมองอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปมองแค่สิ่งที่มันดีต่อเราอะแบบเป็นที่พักของเราเป็นที่ทำให้เราคลายเครียดเป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่เครียดอย่าทำให้ความที่สิ่งเรารู้สึกไม่เครียดอะมันกลายให้เราเครียดมากกว่าเดิมเพราะผมมาเป็นมาแล้วแล้วพอเราลองเปลี่ยนไมค์เซ็ตว่ามันก็เป็นแค่งานอดิเรกมันก็เป็นแค่สิ่งที่เราชอบเฉยๆเรามีความสุขที่อยู่กับมันว้าวก็กลายเป็นสิ่งที่ฮีลลิ่งจิตใจผมได้เลยเวลาผมเครียดกับอะไรข้างนอกบ้างเออเราพูดต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดแล้วถามว่ามีอะไรแบบนั้นไหมก็ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าผมไม่ได้เป็นบ้าอะไรแบบเมื่อก่อนหรอกคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรละโอ้ผมส่วนตัวผมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนกับหลายคนในโลกแล้วก็จะมีความรู้สึกประทับใจและความรู้สึกดีที่อยู่กับด้อมเหมือนกันหลายอย่างเพราะว่าด้อมนี้ดับแรกคือทำให้ผมอันนี้ไม่อาจจะต่างคือเปลี่ยนให้คนไม่กล้าแสดงออกสามารถแสดงออกได้เพราะว่ามีการยอมรับกันจากผลงานที่ผมทำแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีและเรื่องเนี้ยมันส่งผลต่อข้างนอกชีวิตข้างนอกผมเหมือนกันว่าทำให้ผมสามารถกล้าที่จะแสดงออกได้หลายๆอย่างได้งั้นผมต้องเรียกว่าขอบคุณมาอย่างเดียวต้องใช่ผมก็ขอบคุณดอมนี้มันเปลี่ยนผมหลายอย่างเลยแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนผมไปทางที่ดีมันก็ดอมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนบางคนในทางที่แย่ได้เหมือนกันดังนั้นการอยู่ในกลุ่มหรือกลุ่มก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็รู้ลิมิตตัวเองด้วยบางอย่างก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากจนขั้นจริงจังกับมันให้มันเป็นฮอบบี้ก่อนแล้วถ้าในส่วนตัวว่าเราในส่วนตัวของผมนะคือไอ้ดอมสองเฮดยูอ่ะมันทำให้ผมผ่านทุกอย่างผ่านทุกอย่างไม่ใช่ผ่านทุกอย่างแบบนั้นมันเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ในทุกสถานการณ์มาแล้วอย่างเช่นแบบมันได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในดอมนี้นี่คือไม่ได้ผ่านแน่ๆแล้วก็แบบมันทำให้กูเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นลงเหวบ้างแหละมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลงเหวสองสามครั้งแล้วก็ขึ้นมาเพราะมีคนพวกนี้มาช่วยตลอดเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้แหละอธิบายไหมครับไม่เปลี่ยนอธิบายคำไม่ค่อยเก่งกันแต่ก็ประมาณนั้นแหละมันทำให้เราหมดผ่านในมาแล้วผ่านมีประสบการณ์แล้วก็ในการรับมือคนมากขึ้นด้วยเพราะเมื่อก่อนใช่รู้จะเยอะเลยก็แบบเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นเราจะทำตัวไม่เหมือนพอเราเจออะไรต่างๆประสบการณ์กับคนในด้อมทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเรามีการปรับตัวเราได้รับประสบการณ์แล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางส่วนใหญ่นะในทางที่ดีแล้วผมบอกนะเนี่ยมีประโยชน์มากเลยในการใช้กับอนาคตข้างนอกแบบเราสามารถเรียนรู้ได้เผื่อเราเจอคนแบบนี้อ่ะคนนิสัยแบบเนี้ยคนที่จะจ้องเอาผิดเราอย่างเดียวสมมติเราเจออย่างนี้ในเพื่อนร่วมงาน
ที่เราทำงานด้วยเราควรทำยังไงเราควรตั้งมือเขายังไงซึ่งสำหรับคนที่แบบผมเมื่อก่อนพอแต่เรียนไม่ได้สนใจโลกไม่ได้ไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่พวกผมอาจตอนนั้นที่ผมแม้แต่ผมไม่ได้เข้าสังคมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมควรทำอะไรดีเครียดเลยนะแต่พอเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเราก็พอรู้แล้วว่าเราควรทำตัวแบบไหนเวลาเจอสถานการณ์แบบไหนเวลาเจอคนเกลียดเวลาเจอคนชมเราควรจะเหลืองไหมเราควรจะขอบคุณเขาหรือเปล่าเวลาคนให้ของเรามาคุณจะรับไหมในพวกนี้ทำตัวแต่ผมบอกนะนั่นน่ะแค่เฉพาะของผมผมไม่รู้แล้วของหลายคนจะเป็นยังไงเพราะว่ามุมมองที่มีต่อกันก็ค่อนข้างต่างกันด้วยแต่ถ้าเกิดใครสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะว่าการอยู่ด้วยกันกับคนในตอนนี้ผมก็ยินดีด้วยหรือได้รับประสบการณ์ในอย่างต่างที่ทำให้สามารถปรับตัวได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่สำหรับใครที่ได้รับประสบการณ์แย่ๆอะไรเนี่ยผมก็จากคนในตอนก็ต้องขอแรงความเสียใจแล้วก็ขอโทษด้วยแล้วก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าก็มีบางข่าวที่คนรู้จักผมนี่ก็คือเจออะไรแบบนี้มาเหมือนกันขนาดจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดอะไรเนี่ยเราพี่ว่าเราก็พูดดีเราก็พูดสิ่งที่เราอยากเราคิดพี่ก็ผิดคิดว่าคือพูดความในใจมันไม่ได้แปลความว่ามันจะไปพูดแต่ด้านลบตลอดแบบโอ้ยเชี่ยนี่ไม่เชี่ยไม่มีแต่คนไปขวามีแต่คนที่เชี่ยไม่ทำร้ายกูไม่พูดไปบอกไปพวกนี้ไม่ใช่มันแบบไอ้มันดีคังเลตี้อัดหูกูแย่ที่สุดเลยคือความในใจมันก็สามารถมีได้ได้เหมือนกันก็ถามว่าถ้าเกิดชอบโทรแล้วอยากเจอคนไหนดอกเราควรจะเข้าที่ไหนดีการทำมาครับคุณจะได้เจอคนดีในทีอันนี้ผมไม่รู้ผมจะแนะนำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอันนี้ผมลองแบบวิธีที่ผมใช้แต่มันค่อนข้างยากนิดหน่อยคือถ้าอยู่ทุกกลุ่มแม่งเลยกลุ่มละกลุ่มไหนค่อยๆคัดออกว่าคุณชอบสังคมแบบไหนมากกว่ากันคุณอาจจะอยู่สักสองกลุ่มสามกลุ่มพอคุณเริ่มละคุณก็จะเริ่มตัดไปแบบที่ละสองสามกลุ่มเนี่ยต้องไปเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตัวโฮมันตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันมีหลายอย่างอะมีทั้งเกมมอดเปิดมีทั้งดันคุกแคบกรับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆมากมายถ้าเมื่อก่อนจะมีกลุ่มคณะบอร์ดเลยแต่มันปิดไปแล้วยีนก็ตอกย้ำจ้ะเขาไม่ได้ปิดกลุ่มไม่ได้ปิดพี่เขาแค่ปิดปรับปรุงเฉยๆปิดปรับปรุงตลอดการนี่คือปิดปรับปรุงไอ้ก่อนปิดปรับปรุงผมได้โมโค5ดาวนะไอ้เหี้ยนี่ก็ย้ำเลยชิปทายอาร์เลยสัตว์ผมได้พูโตด้วย4ดาวดูหน้าเฟซผมได้เฟซผมเคยแคปรูปพูโตไว้อยู่โอเคขอบคุณครับแล้วประมาณนี้นะฮะก็นี่คือขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเราความเห็นคนในด้อมมาพูดนะฮะกูไม่ได้ไปเอาใครที่ไหนมาพูดนะฮะประมาณนี้นะครับก็กูไม่ได้อยู่ร่วม H2O ไอ้นั่นเป็นออกซิเจนไอ้สัตว์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้อมมึงออกไปอย่างนี้อยู่ด้อมออกซิเจนเว้ยกูอยู่ด้อมบลูอาชีพกูชอบฮารุกะขอย้ำอีกรอบย้ำบ่อยยังไงใช่ไหมว่านี่ความที่เห็นจากคนในด้อมกูไม่ได้ไปเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้มาพูดนะฮะเอาเป็นว่าก็มาถึงประสบการณ์ของคนในด้อมนะฮะก็โปรดใช้วิรณจักรยานในการรับชมนะฮะก็ประมาณนี้แหละแม่งเลยอัดซะยาวเลยเจเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปพับจีนะครับบ๊ายบาย